สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำกิจกรรมในบทที่12 Artist Function นะครับหรือศิลปิน Function นะครับในคอร์สที่4ของcode.org นะครับสำหรับคลิปที่ผ่านมานะผมก็ได้นำเสนอวิธีการทำกิจกรรมต่างๆนับตั้งแต่เรื่องของผึ้งเรื่องของการวนซ้ำนะครับจนถึงบทที่12นี้เขาจะพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันนะครับซึ่งฟังก์ชันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างมากเลยนะครับโอเคเราไม่รีรอช้าเราไปเริ่มกันเลยครับผมสำหรับในกิจกรรมที่1ของบทที่12นี้นะครับผมก็ยังจะนำเสนอในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับในรูปแบบของภาษาอังกฤษแต่ถ้าใครสะดวกที่จะไม่สะดวกในภาษาอังกฤษก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้แต่ผมจะนำเสนอคลิปนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับโอเคบทที่1ครับไม่ใช่ขอไปบทที่12นะครับกิจกรรมที่1เขาให้วาดรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับสี่เหลี่ยมนี้อย่างที่เราเคยผ่านมาก็ไม่ยากครับบอกว่ามีความยาวแต่ละด้านที่100พิกเซลนะก็90องศามีกี่ด้านครับ1 2 3 4 4ด้านก็ใช้รีพีทหรือวนซ้ำเข้าไปนะครับสี่ครั้งก็เรียบร้อยอ้าวเอาไปต้องหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายเอาละหมุนซ้ายมาแล้วนะต่อไปกิจกรรมที่2นะด่านที่2เขาบอกว่าผมจะรีเซ็ตไปก่อนนะเขาบอกว่าให้ทำการวาดรูปสี่เหลี่ยมจากเมื่อกี้ครับเราทำการวาดรูปสี่เหลี่ยม1รูปใช่ไหมก็คือ forward ไป100พิกเซลแล้วก็ turn left 90องศาเสร็จแล้วก็1สี่เหลี่ยมมีทั้งหมด4ด้านก็ repeat 4ครั้งนะครับเสร็จแล้วลองดูเรียบร้อยเขาบอกว่าจากระยะห่างของแต่ละรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยห่างกันอยู่ที่20พิกเซลนะครับตอนนี้เราถึงเนี่ยเราจะวาดรูปที่2เราก็ต้องกระโดดมานี่จากนี้มาถึงนี้100บวกตัวนี้อีกเป็น20ก็เป็น120พิกเซลงั้นเราก็ต้องjump forward ไปที่120พิกเซลนะครับก่อนที่เราจะทำการวาดรูป2เมื่อได้แบบนี้เสร็จเราทำการวาดกี่รูปครับอีก2รูป1 2รวมแรกเป็นรูป3แล้วก็ใช้ repeat 3ทั้งหมดนะครับก็3ครั้งเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับง่ายมากครับผมแค่นี้เองเอาละครับทีนี้เรามาถึงในบทที่3นะ บทที่3ตัวนี้นะครับก็คือเขาให้เขาบอกว่าจากเมื่อกี้จากที่เราเคยใช้การรีพีทสี่เหลี่ยมแล้วก็รีพีททั้งหมด3ครั้งเนี่ยเราลองมาเปลี่ยนเป็นแบบฟังก์ชันเขียนแบบฟังก์ชันก็คือในรูปแบบนี้คือบล็อกสีเขียวตัวนี้ครับบล็อกนั้นเราคลิกดูฮะตัวนี้ก็คือบล็อกดาวสแควร์นะดาวสแควร์ตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะวาดได้เพราะดาวสแควร์ในฟังก์ชันดาวสแควร์ยังไม่มีอะไรนะครับเราจำเป็นต้องมาแก้ไขในฟังก์ชันดาวสแควร์ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปฟังก์ชันดาวสแควร์ก็คือฟังก์ชันวาดรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองสี่เหลี่ยมวาดยังไงครับก็แค่ forward ไป100พิกเซลแล้วก็ turn left 90องศามีกี่ด้านครับมี4ด้านก็ใช้ repeat 4ครั้งนะครับ4ครั้งแล้วกดปิดไปนะครับจากตัวนี้ก็จะมีค่าเหมือนกันกับในด่านที่แล้วก็คือเรา repeat ข้างในเนี่ย repeat เราดาวสแควร์1รูปแล้วก็จำ forward ไป120องศาตรงนี้นะครับ120พิกเซลตรงนี้แล้วก็ทำการ repeat อีกทั้งหมด3ครั้งก็จะมีค่าเท่ากับดาวเมื่อกี้ครับแค่นี้เองครับไม่ยากเรื่องของฟังก์ชันเป็นเรื่องที่สนุกครับฟังก์ชันต่อไปเรามาพูดถึงเป็นการประยุกต์แล้วครับทีนี้จากดาวสแควร์เมื่อกี้ครับก็คือจากเมื่อกี้ครับนะเราสามารถที่จะวาดรูปได้เขาสร้างฟังก์ชันวาดรูปสี่เหลี่ยมจักรวาลมาให้เรานะทีนี้เราต้องการวาดอีก2รูปทำไงนะครับทีนี้เขาก็ต้องหมุนครับหมุนกี่องศาครับหมุนก็น่าจะ120องศานะเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมก็คือมุมภายในรวมกันได้
360นี่มี3รูปหาร3ก็ได้120นะครับอ่ะลองดูเนี่ยเขาก็จะหันพร้อมที่วาดรูปถัดไปแล้วก็ใช้รีพีทได้เลยรีพีท3ครั้งเรียบร้อยนะครับถ้าโชว์โค้ดก็จะประมาณนี้นะโอเคเรียบร้อยเอาละต่อไปนะต่อไปฟังก์ชันนี้เขาให้ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวน่าสนพอรีเพย์ขออภัยนะอ่ะโอเคฟังก์ชันนี้เขาให้ทำอะไรนะคือรูปสี่เหลี่ยมที่เขาให้มาเนี่ยคือตัวนี้คือความยาวอยู่ที่100พิกเซลซึ่งโจทย์เขาบอกว่าความยาวของแต่ละด้านนั้นอยู่ที่200พิกเซลแล้วก็แก้ไขให้เป็น200พิกเซลนะครับแล้วก็กดปิดแล้วก็กดรันได้เลยนะ เรียบร้อย เอาไม่ยากเลยใช่ไหมใครที่ยังงงๆอยู่ก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาได้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมสอนตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนะครับอ่ะเอาละทีนี้เรามาถึงด่านที่6นะด่านที่6กิจกรรมที่6ของบทที่12นะเขามีฟังก์ชันว่างเปล่ามาให้เขาบอกว่าต้องการวาดรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เราทำไงครับแล้วก็แค่กดแก้ไขแล้วก็ไปที่ move forward แต่ละด้านมีความยาวที่100พิกเซลเทิร์นเล็บกี่องศาครับก็เทิร์นเล็บถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมก็เทิร์น120องศานะครับเสร็จแล้วก็วนซ้ำ3ครั้งเพราะมี3ด้านนะครับแบบนี้ก็ปิดไปเรียบร้อยเอาละทีนี้เราเดินทางมาถึงด่านที่7แล้วนะครับก็คือเขามีฟังก์ชันให้2ฟังก์ชันคือฟังก์ชัน triangle แล้วก็ฟังก์ชัน square นะผมอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมนั่นเองนะสามเหลี่ยมตัวนี้วาดได้ไหมลองวาดก็คือเมื่อเรากดรันเวนรันนี่ก็จะวาดรูปสามเหลี่ยมแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมตามนี้กดดูมันยังวาดไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงออกตัวนี้เราต้องมีการเทิร์นเราวาดรูปสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็ต้องมีการเทิร์นไรท์นะเทิร์นไรท์เลี้ยวขวาลงมา90องศาเสร็จแล้วค่อยทำการวาดรูปสี่เหลี่ยมต่อแบบนี้นะครับเรียบร้อยมันง่ายจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สนุกนะไม่ยากครับผมเดี๋ยวผมขอสตาร์ทโอเวอร์ก่อนที่ผมกด start over เมื่อกี้ไม่ต้องงงนะก็คือผมเล่นผ่านไปแล้วผมกลับมาสอนอีกผมก็เลยกด start over คือเป็นการรีเซ็ตค่าทุกอย่างให้เป็นค่าเริ่มต้นเหมือนท่านที่ผู้ชมที่กำลังดูอยู่นะครับเอาละเขามีฟังก์ชันให้ก็คือ downline แล้วก็ dash square downline off square นี่ก็คือว่างเปล่าแล้วก็มี dash square ตัวนี้เขียนมาให้แล้วนะเช่นเขาบอกว่าให้ทำการแก้ไขนะ modify นะของปุ่มเนี้ยนะว่าให้ทำการวาดได้ไหมจากที่เขามีฟังก์ชัน dash square มาให้นะแล้วก็กดแก้ไขเราทำการเราอยากจะวาดรูปแน่ทั้งหมด6รูปแต่เขามีฟังก์ชันนี้ให้นะลองดูถ้าเราเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องวาดแค่หนึ่งนะเราอยากจะวาด6ครั้งทำยังไงครับทีนี้เราก็แก้ไขแล้วก็ออกบุญซ้ำเข้าไปในกี่ครั้งครับ6ครั้งนะ6ครั้งแต่ถ้าเป็น6ครั้งลักษณะแบบนั้นคือเขาจะหมุนอยู่ที่เดิมนะครับ6ครั้งเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะไปวาดรูปที่2เรื่องบุญซ้ำเขาต้องมีการจำนะจำไปทุกครั้งจำไปเท่าไหร่ล่ะเขาว่ามีขนาด20พิกเซลใช่ไหม20พิกเซลแล้วก็กำหนดเป็นกระโดดไป20พิกเซลแบบนี้กดรันไปแล้วครับเสร็จเรียบร้อยนะแบบนี้ไม่ยากเลยครับเรื่องของฟังก์ชันอย่างที่บอกครับถ้าเราสร้างฟังก์ชันเป็นหลังที่เราไปเขียนโปรแกรมจริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีโปรแกรมที่สั้นนะครับไม่จำเป็นต้องเขียนเยอะนะง่ายต่อผู้พัฒนาโปรแกรม
มาต่อป่ะต่อไปเขามีฟังก์ชันดาวสแควร์มาให้แล้วก็ดาวไลน์มาให้ดาวสแควร์มีอะไรดาวสแควร์คือวาดรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆตัวนี้ดาวไลน์เป็นเป็นการวาดรูปลองดาวไลน์ก่อนแล้วกันเป็นการวาดรูปหนึ่งแถวเขาบอกเขาอยากได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ทำอย่างไรแล้วก็เหมือนเดิมครับเทิร์นเล็บขึ้นไป90องศาใช่ไหมเพื่อแต่งพร้อมที่จะวาดแถวนี้เสร็จแล้วแล้วเราก็ใช้การวนซ้ำเข้าไปครับไม่ยากเลยนะวนซ้ำเข้าไปเท่าไหร่ล่ะก็4ครั้งเรียบร้อยครับนะง่ายมากไม่อยากจะบอกว่ามันง่ายมากนะเอาละเรามาถึงจุดคลายแม็กของบทที่12กันแล้วครับตัวนี้คือเขาต้องการให้วาดรูปลักษณะแบบนี้โดยเขามีฟังก์ชันดาวสแควร์มาให้แล้วก็ดาวไลน์มาให้เราดูดาวสแควร์ดาวสแควร์ก็คือวาดรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ครับส่วนดาวไลน์ก็คือวาดรูปดาวไลน์นี่น่าจะเป็นการวาดแถวตรงนี้แต่ดาวไลน์ตรงนี้มีทั้งหมดอยู่6กล่องเล็กเราก็ลองนับดูว่ามีกี่กล่อง1แถว1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 12นะครับมี12นะเพราะ13เนี่ยไม่เต็มมันจะเป็นการขีดยาวลงมาแบบนี้นะทุกๆแถวก็จะมีกันไม่เชื่อทดลองนับดูนะถึงช่องนี้จะมี12เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องใส่เป็น12ครั้งนะครับ12ครั้งแบบนี้12ครั้งเสร็จแล้วสังเกตดูครับเขาจะต้องขีดลงมาตรงเนี้ยนะขีดลงมาตรงเนี้ยซึ่งเขาก็จะบอกอยู่ว่านี่ครับนี่ครับ be sure to move 60 angle before turn 144 degree เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง move ไป forward ไปที่60พิกเซลแล้วก็turn ไม่ turn อะไรก็คือน่าจะเป็น turn left นะเนี่ยเพราะตรงนี้ครับดูนะปุ๊บเสร็จแล้วเขาก็จะปุ๊บมาเลยเขาก็ต้องหมุนซ้ายขึ้นไปเพื่อที่วาดแถวนี้ต่อนะก็คือ turn left ไปเมื่อกี้เขาใบให้อยู่ที่144องศานะครับก็144องศานะโอเคเสร็จแล้วเขาก็ทำการวาดแถวนี้ขึ้นไปแล้วก็จะเป็นลักษณะเดิมๆวาดกลับมาวาดไปวาดมารวมทั้งหมดมีทั้งหมด5ครั้งแล้วก็ใช้ทำซ้ำ5ครั้งเข้าไปช่วยแบบนี้ครับนะเสร็จแล้วก็เริ่มได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะง่ายนิดเดียวครับเอาละมาถึงจุดนี้ผมก็หวังว่าหลายคนอาจจะหายงงกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการวนซ้ำแล้วก็ฟังก์ชันหรือถ้าใครไม่เข้าใจก็รีเพย์กลับไปได้นะเอาจุดคลายแม็กซ์อีกหนึ่งทีของด่านนี้ไม่ใช่ของบทนี้อาร์ติสต์ฟังก์ชันบทที่2เนี่ยเขาต้องการวาดรูปกล่องเล็กสี่เหลี่ยมให้เป็นลักษณะแบบนี้นะเราทำยังไงล่ะแน่นอนว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าดูคำสั่งที่เขาให้มาเนี่ยจำเป็นครับที่ต้องใช้ for counter เพราะอะไรเพราะสังเกตดูดีนะเราสังเกตนะถ้าแบ่งเป็นย่อยๆอันนี้วาด1ครั้งวาด1ครั้งต่อไปก็เป็น2ครั้ง3 1 2 3 4แถวนี้มี1แถวนี้ตัวเนี้ยมี1นับขึ้นไปมี2นับฝั่งนี้มี3 1 2 3นับฝั่งนี้ล่ะ1 2 3 4นับฝั่งนี้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6แล้วก็7 8มันก็จะ9 4 10ไปเรื่อยจนถึงแถวสุดท้ายครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17แสดงว่าเราจะเป็นต้องใช้ for นะ for 1 217แน่นอนว่าต้องใช้ลักษณะแบบนี้ครับเพื่อช่วยให้โปรแกรมมันสั้นลงแล้วไงต่อครับเขาบอกว่า for 17ครั้งที่1ให้ทำอะไรครั้งที่1ให้ใช้แล้วก็วาดสแควร์เขามีฟังก์ชันสแควร์มาแล้วก็วาดฟังก์ชันสแควร์จำเป็นต้องใช้ for ตัวนี้นะ for counter ใช้ counter เข้ามาช่วยนะแบบนี้ครับก็คือครั้งที่1ก็คือให้ repeat counter 1ครั้งก็คือให้วาดรูป1ครั้งอ่ะสังเกตอันนี้ก็จะหมุนไปนะครั้งที่1วาดรูป1ครั้งวาดเสร็จแล้วทำไงครับ
วาดเสร็จแล้ววาดเสร็จปุ๊บก็ให้จัมเปอร์มา1ครั้งแล้วกันอันนั้นเดี๋ยวผมขอลองก่อนนะคอนเซ็ปต์มันจะเป็นแบบนี้ครับปุ๊บเสร็จแล้ววิธีการทำไงครับเราก็จะทำการเดินหน้ามา1ครั้งแล้วก็วาดรูปนี้วาด2ครั้งพอ2ครั้งเสร็จก็เดินหน้ามาอีกครั้งก็วาดอีก3ครั้งเดินหน้ามาอีกแล้วก็วาดอีก4ครั้งไปแบบนี้จนถึง17ครั้งนะนี่คือวิธีการนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้หลักการตัวนี้เข้าไปช่วยนะครับปึ๊บวาดเสร็จวาดเสร็จปุ๊บเราทำไงครับวาดเสร็จแล้วก็ให้จัมป์ forward ไปอันนี้ขนาดของช่องนี้มีขนาดความยาวเท่ากับ20พิกเซลไหมในฟังก์ชันตัวนี้20พิกเซลนะครับเราก็จะใช้จัมป์ไป20พิกเซลแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็กด reset อ้าวทำไมไม่ไปฮะจัมป์ forward ไม่ใช่จัมป์ forward เสร็จแล้วมันต้องเลี้ยวด้วยสิมันถึงจะขึ้นไปวาดด้านบนนะครับมันก็ต้องเป็นการ turn left 90องศาแบบนี้ทำไมมันไม่ได้นะปึ๊บ turn left 90องศาเดี๋ยวนะปึ๊บมันก็ต้องวาดรูปถัดไปสิเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอคิดก่อนแป๊บหนึ่งได้แล้วกันแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนนะขอแบบนี้ก่อนแล้วกันปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วก็ต้องเทเลฟันไปแล้วก็วาดอีก2ครั้งโอเคเข้าใจละแล้วก็ต้องใช้ forward ไปอีก20พิกเซลแบบนี้ใช่ไหมลองดูกันไม่ใช่โอเคใช่แล้วสมมติว่าผมทำสองครั้งนะครับเดี๋ยวนั้นเป็นไงวะเดี๋ยวผมขอคิดก่อนแป๊บหนึ่งไอ้เจ้าตัวนี้จำฟอร์บัด20พิกเซลถ้าเราเทิร์นเล็บเลยล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะมันต้องมีที่ไปที่มาสิโอเคเข้าใจละได้หนึ่งรูปเสร็จแล้วเราก็อีพีทไปเลยเคาน์เตอร์แบบเนี้ยนะโอเคเรียบร้อยครับนะเราเจอข้อนี้นะเราทำการรีพีทตามจำนวนที่เคาน์เตอร์นับไปเมื่อวาดรูปเสร็จ1ครั้งเสร็จแล้วเราก็ forward ไป1ครั้งแล้วก็ทุกๆครั้งที่จะมีการขึ้นใหม่แล้วก็เลี้ยวซ้ายใหม่แบบนี้นะเดี๋ยวลองไปคิดดูลองคิดตามดูแล้วกันนะครับจินตนาการเยอะถึงตอนนี้ผมคิดว่าหลายๆคนคงจะพอเข้าใจแล้วแหละนะครับเอาละต่อไปเราจะเดินทางไปถึงเป้าหมายละนะถึงบทที่ตอนนี้อยู่บทที่12จะไปด่านที่13 14นะครับมาตอนนี้เราเดินทางมาถึงด่านที่4ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นฟรีเพลย์นะครับใครอยากต้องการอยากจะวาดรูปอะไรก็ลองเล่นดูได้นะครับตรงนี้นะสำหรับผมวันนี้ผมก็จะขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมหรือนักเรียนคนไหนที่กำลังดูอยู่หรือคุณครูคนไหนที่เอาไปสอนนักเรียนก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ได้นักเรียนจงวาดรูปแบบนี้ได้นะครับผมขอข้ามไปเลยแล้วกันอ่ะ
ถึงสุดท้ายก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะตรงเนี้ยนะก็คือเขาเรียกว่าเป็น free play time สามารถ draw anything ได้ก็คือสามารถวาดทุกสิ่งทุกอย่างได้ตรงนี้นะเช่นผมอาจจะตอนนี้วาดให้ดูก่อนแล้วกันสมมติว่าผมอยากจะวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะสามเหลี่ยมมุมฉากคุณต้องวาดยังไงสามเหลี่ยมมุมฉากนะผมก็จะ move forward ไป100พิกเซลแล้วก็ turn left 90องศาแบบนี้อันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมด้วยโอเคสองครับปึ๊บวาดมุมฉากหรือแบบนี้ครับหรือใครๆอยากจะวาดรูปอื่นก็ได้นะครับโอเคสำหรับบทนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อจับคลิปวิดีโอสำหรับคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอาร์ตที่ทำท่าคลิปคาแรคเตอร์บทที่17ไปกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ